ปลี่ยนที่ถือมือถือแค่แค่สุดสวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมมือถือใหม่จากทางจีนเขานะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นแนวแข่งรถนะครับเหมือนพวก Speed Drifter อะไรแบบนี้นะครับไกด์หน้า Speed Drifter นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวเกมนี้จะน่าเล่นสักแค่ไหนเชียวก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าเข้ามาหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่รู้จะสมัครยังไงนะครับกดตรงกลาง1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ต้องการลงไปแล้วกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครปุ่มสีส้มนะครับผมมี ID อยู่แล้วนะก็คงไม่ต้องสมัครใดๆทุกท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตรงนี้โอเคมาแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆมาแล้วโอ้ยตัวละครก็ดูดีนะเออตัวละครเขาดูดีนะครับนี่เพศหญิงนี่เพศชายนะครับเพศชายก็เท่ดีนะใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนี่ครับผมว่าเอ้ยคือมันเป็นตัวละคร3ตัวเลยนะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะใช่ไหมอ๋อเป็นแค่ชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนพวกสีผมอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเชียร์เล่นตัวละครผู้ชายแล้วกันนะครับเอาแบบชุดเนี่ยแหละเชียร์เรียบร้อยละมันจะมีที่เป็นเนื้อเรื่องคัตซีนให้เราแบบคอยติดตามด้วยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคงจะแปลอะไรให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันยาวจนเกินไปต้องคัดซีนอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับไม่มีปุ่มสกิปด้วยสิโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมก็เล่นสดๆใหม่ๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับก็คือเหมือนเราเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนในสถาบันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้คนมากมายนะครับนะอย่างกับเกมจีบสาวนะโอ้โหแม่สาวน้อยบรรกักมากนะครับเดี๋ยวผมตัดฉากพวกการพูดคุยหรือว่าสนทนาพวกนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะนานถ้ามันนานมากๆเดี๋ยวผมจะตัดออกไปนะโอ้สาวน้อยขี้โขมากเลยนะครับมาถึงการตั้งชื่อของเรานะครับก็คือสถาบันนี้นะครับจะเป็นสถาบันเกี่ยวกับการแข่งรถนะครับอันนี้เราก็จะใส่ชื่อกรอกใบสมัครลงไปนะว่าเดี๋ยวเราจะอยู่สถาบันนี้นะครับชมรมแข่งรถนั่นเองอันนี้ผมเดานะครับนี่อันนี้รถเรานะว้าวดูดีไหมถือว่าเจ๋งนะคือเกมแนว Speed Drifter ก็มีออกมาให้เห็นเป็นระยะนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าใครชื่นชอบแนว Racing อยู่แล้วอะก็เกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าเล่นนะดูจากตัวกราฟิกอะไรแบบนี้นะจริงๆมันผมว่ามันก็คือ Speed Drifter ดีๆใช่ไหมถ้าแบบใครจะเล่นอะมาถึงการฝึกสอนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูดริฟทางด้านขวากันบ้างนะครับเนี่ยก็องตรงนะครับมันคือ Speed Drifter เวอร์ชั่นตีนอีกเวอร์ชั่นนึงเลยนะเฮ้ยแต่ตอนในตัดนี่มันดูแบบอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับนี่มีการหมุนตัวรถด้วยนะครับเหมือนแอดฟาวนายนะโอเคครับไป1คิด1เรามาเล่นสตอรี่โหมดกันเบื้องต้นก่อนนะครับสักด่าน2ด่านนะครับก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมให้ชมกันคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับที่อาจจะแตกต่างจากเกม Speed Drifter ก็จะเป็นพวกบทสนทนาที่แบบเวลาเราไปแข่งหรืออะไรแบบนี้นะครับที่มันมีเนื้อเรื่องให้เราแบบติดตามเป็นระยะนะแต่ว่าตัวเกมเป็นภาษาจีนไงเพราะฉะนั้นบทสนทนาพวกนี้มันไม่มีความสำคัญกับเราเลยนะครับในแต่ละด่านนะนี่ก็คือเวลาเราจะเล่นในแต่ละด่านนะครับมันจะมีพวกบทสนทนาแบบนี้ขั้นก่อนนะนี่ครับมาละ Story Mode ครับได้มีภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยกันเราบอกว่าเพลงในเกมค่อนข้างเพราะนะแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับมันติดลิขสิทธิ์ลองครับลองว้าวผมว่ามันก็คือ Speed Drifter ดีๆนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะแต่มันเล่นค่อนข้างง่ายอยู่นะโว้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งตัวแมปมันจะเป็นแมปในโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าในเมืองอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะดูตอนที่มันแบบมันห่อดีครับจบละรวดเร็วทันใจเกินนี่ต
แต่ว่าตัวละครอันเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเท่ดีนะในความคิดผมนะครับก็เห็นมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแบบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดู 1-3 นะครับแล้วก็ 1-4 แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับเพราะว่าในแต่ละรอบอ่ะมันใช้เวลาในการเล่นแบบน้อยมากๆเลยนะครับน้อยแบบน้อยจริงๆเอ้ยมีปิดประตูรถด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับที่เขาใส่เข้ามาแต่มันก็โอเคนะว้าวว้าวโอ้โหดิฟแล้วดิฟแล้วก็ตกครับดิฟแล้วเกิดอาการกระตุกเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เออเกิดอีกแล้วว้าวยาวไปครับยาวไป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 จบละเฮ้ยแต่ว่าเสียงดนตรีตอนเข้าเส้นชัยมันคุ้นๆไหมมันเหมือนสปีดดริฟเตอร์หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะผมจำเสียงดนตรีมันไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่เล่นสปีดดริฟเตอร์อยู่นะครับแล้วก็พอจำเสียงพวกเอฟเฟกต์หรือเสียงดนตรีได้นะครับก็บอกผมหน่อยว่ามันเหมือนหรือเปล่าหรือว่ามันใช่เลยนะครับเอามาทั้งดุนนะอันนี้ก็จะมีระบบเควสนะครับที่เป็นเกี่ยวกิจกรรมหรือเควสที่เราทำสำเร็จนะครับก็จะได้เพชรมาเนาะโอเคออกอันนี้จะเป็นหน้าเมนเมนูนะครับตอนนี้จะเปิดแค่ Story Mode เฉยๆนะโหมดอื่นๆยังไม่เปิดนะครับโหมดผมว่ามันน่าจะมีค่อนข้างเยอะนะน่าจะมีพวกสอบแบบคงแบบขี่แบบ Speed Drifter แหละผมว่าแนวเนี้ยไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักนะครับเป็นเกมจากจีนอีกละเกมจีนเกมไหนหรือว่าแนวไหนถ้ามาแรงๆนะครับจะมีเหมือนการออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยผมชอบจุดที่เปิดประตูปิดประตูได้นะดูดิปิดประตูได้ปุ๊บมีเสียงด้วยนะครับเวลาปิดประตูอะไรแบบนี้นะว้าวในคลิปถ้าเสียงเกมหรืออะไรแบบนี้มันเบาก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมต้องตัดเสียงเพลงออกเพราะว่าเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์เนาะนี่ครับโอ้โหว้าวเฮ้ยมันเท่นะชอบช็อตที่แบบมันเหาะลอยแบบว่ามันเหมือนมันสโลโมชันนิดนึงนะครับตรงนี้อันนี้จากความรู้สึกนะผมชอบนะมันก็เป็นอะไรที่คลับคล้ายคลับคาเอาเป็นว่าใครชอบสปีดดริฟเตอร์แล้วอยากหาอะไรแปลกใหม่หรือว่ามันไม่แปลก ก็ลองดูนะครับเนาะแนวแข่งรถอะไรแบบนี้นะครับระบบการบังคับเหมือนกันเด้เลยเหมือนกันเด้เลยนะครับว้าวเข้าเส้นชายแล้วนะครับน่าจะจบแล้วแหละจบค่อนข้างเร็วนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มีเมนูใหม่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูรถได้นะครับแต่เข้าไปก็จะมีรถคันที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้1คันนะครับอยู่ในนี้เลยนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีสเตตรถมีอะไรแบบนี้นะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆโชว์รูมรถนะครับมีรถให้เราดูแบบมากมายนะรถเกมนี้ก็จะออกแนวแบบเท่ๆหน่อยนะผมว่ามันก็โอเคนะพวกตัวรถอะไรแบบนี้นะครับดูดิเท่ดีนะแต่รถยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับแบบยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ยังปรับแต่งอะไรไม่ได้เพราะว่าเมนูมันยังไม่เปิดหมดนะครับเพราะว่าเลเวลน่าจะยังไม่สูงพอนะครับน่าต้องเล่นไปอีกไกลอ่ะผมก็เอาไม่แค่ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เปิดแค่ Story Modeแล้วก็ในส่วนของเควสนะครับตรงนี้มีการ์ดอะไรเอ่ยนี่มีก็เป็นพวกโทรศัพท์นะครับมีจดหมายนะครับมันก็ไม่มีอะไรขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นระบบแชทโลกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเนาะออกดูที่โปรไฟล์ตัวละครหน่อยมีตั้งค่าอยู่แถวนี้เว้ยไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวไปทิ้งท้ายนะครับอีกสักรอบนึง
เราไปกดที่ Story Mode นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักแมตช์นึงนะแมตช์สองท้ายนะครับ2คิด1นะครับตอนนี้มันจะเน้นมันจะเน้นเป็นเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่นะครับโอ้โหวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมรถเกมนี้นะครับใครชอบก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับแต่ผมว่าไปเล่น Speed Drifter เถอะอันนี้ก็มาพรีวิวให้ชมกันคร่าวๆเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ